ร้างสรรค์รายการโดยใช้ถนใช้นานฐานร็อกเก็ต PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มตรงและ8โมงเช้าของวันถัดไปค่ะเรากลับมาพบกับเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับชุมชนคนดาวเทียมของเราที่เรานำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อเนื่องจากเทปที่แล้วค่ะสำหรับของพี่กบนะคะเทปที่แล้วเราพูดไปถึงเรื่องของการบริหารทางการเงินใช่หลายๆคนนะคะที่ถามเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมตัวเองไม่รวยสักทีนะคะไม่เติบโตสักทีกับธุรกิจจานดาวเทียมในขณะที่คนอื่นเนี่ยเติบโตอ้าวเติบโตเอาอย่างนี้ก็เลยเป็นประเด็นนะคะว่าเอ๊ะเพราะอะไรนะคะเราก็เลยมานั่งวิเคราะห์กันดูเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเงินแหละนะคะคุณจะต้องบริหารจัดการให้ดีและวันนี้เนี่ยพี่กบมีเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเวลาค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้สำคัญมากเพราะทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะคะแต่จะจัดการยังไงให้มันมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตได้นะคะวันนี้สำหรับระบบ SMS นะคะยังเปิดรับข้อความของคุณอยู่ค่ะส่งกันเข้ามานะคะพิมพ์ PSI เว้นวรรคต่ำด้วยข้อความของท่านส่งเข้ามาที่เบอร์452000เรามีของรางวัลพิเศษมอบให้ถึงบ้าน2รางวัลค่ะสำหรับวันนี้คำถามที่เพื่อนช่างถามพี่กบมาค่ะใช่คำถามเดิมก็คือโอ้ทำไมไม่รวยสักทีถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็โอ้ทำไมกิจการเราเนี่ยเหมือนจะเติบโตช้ากว่าร้านนั้นนะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นในมุมของพนักงานคือทำไมเรามีทรัพย์สินน้อยจังเลยเออใช่เมื่อเทียบกับคนนั้นนี่นู้นใช่ใช่ไหมคะเราชอบไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่แล้วมันเป็นปกติขึ้นใช่ใช่ใช่ตาเรามองแต่คนอื่นนะถ้าไม่มีกระจกนี่ใช่เราไม่เห็นตัวเองนะใช่ค่ะเมื่อต่อจากการสร้างวินัยทางการเงินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ต้องบอกก่อนนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะสร้างวินัยทางการเงินถ้าเกิดว่าหัวข้อนั้นมันไม่ได้ผลก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ภาคต่อในภาคเนี้ยจะต้องทำไอ้นู่นมาก่อนถึงจะมาทำเรื่องนี้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลือกเอาเฉพาะที่เราทำเพราะว่าภาคต่อกับการสร้างวินัยทางการเงินเนี่ยวันนี้เนี่ยจะขึ้นขั้นที่สองสุดท้ายเลยเนี่ยพี่เชื่อว่าวินัยทางการเงินน่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเรามาจะสร้างวินัยทางด้านเวลาจริงๆนี่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันควบคู่กันอยู่แล้วนะถ้าคนมีคำว่าวินัยอยู่ในตัวเนี่ยคือทุกเรื่องเนี่ยมันจะตามมาเองมันจะจัดสรรชีวิตของตัวเองได้ไม่ว่าจะการเงินก็ดีรวมถึงเวลาใช่ค่ะส่วนใหญ่เราจะได้ยินอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นช่างเอาช่างติดตั้งของเรานี่แหละพี่ก็ไม่ได้มีเจตนาจะว่าแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้ลองมองย้อนกลับไปว่าไอเนี่ยตลอดเวลาที่เราเดินผ่านมามันเหมือนเป็นการทบทวนอดีตใช่ไหมว่าอดีตเนี่ยเราเดินทางมาอย่างไรช่างมากกว่า 50% มักจะพูดว่าผมไม่ค่อยมีเวลาอืมใช่ลูกค้าโทรไปสวัสดีครับเดี๋ยวช่างช่วยมาติดตั้งจานเอาติดตั้งจานนะเอาไม่เอาเซอร์วิสนะค่ะเอาติดตั้งจานเรียกไปติดตั้งจานนี่มาติดตั้งจานให้ผมหน่อยครับช่างจะตอบบอกว่าเดี๋ยวผมโทรกลับอืมใช่คำแรกเลยนะส่วนใหญ่เลยจะเดี๋ยวผมโทรกลับค่ะคำนี้หมายความว่าเราไม่รู้แผนเวลาของเราในอนาคตใช่หรือเปล่าถ้าเรารู้แผนเนี่ยพี่ว่าพักสายสักประมาณนาทีเดียวเนี่ยเราจะได้คำตอบแล้วนะว่าเราจะไปเมื่อไหร่เราจะไปยังไงสายไหนเราวิ่งสายไหนเราคุ้มค่าเราจะได้ไม่ต้องไปอ้างกับลูกค้าว่าเวลาผมไม่พอเลยครับตอนนี้นะใช่ถามบอกว่าไม่พอเพราะอะไรรากฐานมันมาอย่างนี้นะสมมติว่าลูกค้าเนี่ยเขามาจำเงินเอาไว้มีอยู่2รายค่ะแต่อยู่หัวถนนกับท้ายถนนเราเทียบอย่างนี้นะหัวถนนนู่นเลยกับท้ายถนนนู่นเลยท้ายตำบลพอเสร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เลยเราจะเลือกไปช่างเนี่ยจะเลือกไปบ้านลูกค้าที่ดุที่สุดก่อนเขาโทรมาตามงี้มันจิกมันจิกมันด่ามันผากถางเพื่อที่จะไม่ให้เราเนี่ยมีมลทินไปตลอดเวลาเราก็ต้องเอาใจเขาหน่อยถูกจัดบริการให้เต็มที่เลยถูกส่วนคนที่ไม่ได้ตามอะไรก็ปล่อยไปนัดแล้วก็คือนัดก็ปล่อยไปก่อนพี่ไปรอคุยกันได้บ่ายๆแล้วกันเดี๋ยวผมไปไอ้นี่ก่อนเพราะมันดุเหลือเกินใช่ป่ะพอไปร้านดุเสร็จแล้วมันไม่จบแค่เพียงเท่านั้นนะชีวิตช่างเนี่ยมีงานอีกงานหนึ่งแทรกเข้ามาในระหว่างติดสัญญาณอันตรายคือมันดุไหมไอ้คนที่โทรมาตามเนี่ยเหรอมันดุไหมถ้ามันดุเนี่ยคนที่ไม่ดุต้องไปรอคิว3นะเพราะจะไปเคลียร์นี่ก่อนใช่อาศัยโชคอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่าไอ้3บ้านเนี้ยมันอาจจะเป็นตำบลนู้นตำบลนี้และตำบลนั้นเข้า
คราวนี้วิ่งพลานเลยใช่ใช่ใช่นี่เป็นรากฐานของผมไม่มีเวลาครับพี่โอ้ไม่ไหวอ่ะใช่ไม่ไหวคือถ้ากลับไปที่พี่กบบอกว่าเราจะต้องดูอดีตของเราคือย้อนดูนิดนึงถ้าเราทบทวนในช่วงเวลาของเราว่าในแต่ละวันเนี่ยเรานัดใครบ้างคุณก็จะรู้เลยนะโดยที่คุณไม่ต้องมาพักสายลูกค้าหรือว่าเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับคือสามารถที่จะรู้ได้เลยอ๋อวันนี้เนี่ยมีคิวอยู่เท่าไหร่ยังไงหรือว่าพรุ่งนี้เท่าไหร่คุณสามารถที่จะนัดต่อได้เลยแล้วพี่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าโทรมาเนี่ยสมมติว่าลูกค้าเนี่ยโทรมาระหว่างติดอยู่บ้านหนึ่งให้ดุแค่ไหนก็ตามทีมีสายแทรกเข้ามาเนี่ยหากเราเนี่ยมีคำตอบที่ชัดเจนแล้วเขาเนี่ยเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีวินัยทางด้านเวลาเนี่ยสูงมากสมมติว่าไปบ้านเขาไม่เคยผิดพลาดอ่ะไปเนี่ยชั่วโมงเป๊ะเป๊ะเป๊ะถ้าเกิดว่าไปสายโทรไปบอกว่าเออเนี่ยมันไม่ทันนะงั้นนี้ถ้ามีคำตอบชัดเจนเนี่ยให้ดุแค่ไหนก็ไม่มีคนกล้าด่าใช่มันต้องอย่างนั้นนะช่างที่จะโดนลูกค้าดุด่าเอาเพราะเราขาดวินัยทางเวลาเราจะต้องเริ่มต้นอย่างไรบันทึกเวลาทั้งหมดทั้งหมดเลยในชีวิตเราเนี่ยทั้งหมดเลยที่เราจะทำการวางแผนแม้นแต่งกระทั่งวันเกิดลูกวันครบรอบแต่งงานเมียคนแรกโอ้มีคนแรกก็พอแล้วคนเดียวพอละวันที่สองของกิ๊กแม่ยายแม่เย้อะไรนี้บันทึกหมดเลยค่ะเพราะว่าอะไรบ้างติดจานอยู่โอ้โหกำลังติดยังเมามันเลยเมียโทรมาตามวันเกิดลูกต้องกลับไปเป่าเค้กประแจประเจอนี่วางมือสั่นเลยนะใช่ไหมเพราะว่าด้วยความลืมไงไม่รู้ว่าวันนี้นะตกลงต้องไปทำอะไรบ้างใช่ป่ะเอาสมมุติว่าวันนี้วันเกิดลูกสมมุติบางคนอาจจะนึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ความสำคัญอะไรแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วคุณหลีกเลี่ยงคำสั่งเมียได้ไหมใช่ไหมครับก็ต้องไปคิดดูแต่ละบ้านอาจจะไม่เหมือนกันเมื่อมีวาระสำคัญของครอบครัววันนั้นจะได้รับงานแค่ครึ่งวันวันเกิดลูกเนี่ยสมมุติว่า1มกราเนี่ยปีหน้าก็ต้อง1มกรานะจ้าใช่มั้ยอ่ะใช่ใช่มั้ยบันทึกมันไว้ก่อนจะบอกว่าเออเนี่ยถ้าเป็นวันนี้เนี่ยรับงานได้แค่ครึ่งวันเท่านั้นค่ะเราก็จะได้ไม่ต้องผิดนัดเขาเมื่อเลื่อนนัดครึ่งวันของเมื่อวานนี้ก็จะกระทบครึ่งวันของวันนี้ถูกป่ะใช่มันกลายเป็นลูกโซ่นะคราวนี้เนี่ยวินัยเนี่ยมันจะล้มทั้งแถบไปเลยใช่มั้ยคะโดมิโนเลยแนะนำเลยบันทึกเวลาและกิจกรรมเนี่ยของตัวเองคนเดียวเอาไว้ในที่ที่เดียวเออไม่ต้องเยอะอ่ะบางคนมีหลายสมุดอ่ะหลายอันโอ้เออกิจกรรมถ้าเกิดว่าเป็นจานสีดำนะครับเดี๋ยวนะครับเอ้ยทิศไปหยิบสมุดเล่มสีส้มมาสิสีดำอยู่ตรงนั้นสีดำอยู่ตรงนั้นเอ้ยถ้าเกิดว่าเป็นจานซีแบนเอ้ยทิศปกเขียวๆปกเขียวๆมันไม่ใช่เยอะอ่ะสมสมอ่ะเออมันเยอะทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อมันเป็นกิจกรรมแล้วก็เวลาของเราเนี่ยมาพอมันบันทึกไว้ที่เดียวเนี่ยสุดท้ายเนี่ยทุกๆอย่างจะแก้ไขได้มันจะเห็นภาพไม่ตับตัวใช่คือทั้งภาพรวมทั้งส่วนย่อยด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้ถามว่าทำยังไงเอา3อย่างพอตั้งเป้ากับเรื่องนี้ไว้แค่3อย่างว่าค่ะ1คือเราจะบันทึกทุกอย่างโอเคนะคะ2ก็คือบันทึกทันทีอย่าปล่อยว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยจด24มกราจานคุณบุญธรรมใช่ป่ะซอย24ค่ะตอนบ่ายคุณว่างเนี่ยถ้ามีใคร24เข้ามา25เข้ามา23เข้ามาเอาบ่ายแม่งเลยใช่ป่ะล่ะถ้าเกิดว่าไม่มาคุณต้องไปนะคุณนำเนี่ยอย่าไปรออีกไฟหนึ่งใช่ไหมล่ะบันทึกลงไปทันทีค่ะพอเวลาคนเข้ามาถามก็ไม่มีปัญหาสุดท้ายก็คืออ่านทบทวนด้วยอ๋อเดี๋ยวลืมอย่าลืมเพราะงานเราเยอะใช่อ่านทบทวนก่อนที่ไอ้คาเลนดาร์เราเนี่ยตารางนัดหมายเราเนี่ยมันจะทำการเตือนเมื่อเราอ่านทบทวนเนี่ยบางทีเราขยับขยายได้นะถ้าเกิดว่าเราบอกเขาก่อนสมมุติพี่นัดนิกเอาไว้บอกว่าถ้าเป็นช่วงเช้าอีก3วันจะถึงเวลานัดช่วงเช้าถ้าเกิดว่ามีอีกคนนึงเขาไปสะดวกช่วงบ่ายวันที่4ค่ะเราคุยกันได้นี่กับนิกใช่ป่ะคุณนิกครับผมขอเลื่อนไปอีกวันนึงพอดีเนี่ยไฟนี้มันเป็นอย่างงี้งั้นงั้นเข้าใจใช่เขายอมอยู่แล้วใช่มั้ยคะเสร็จแล้วเรื่องนี้เนี่ยคำนำของมันคือใช้สมาร์ทโฟนนะโทรศัพท์เนี่ยนะใช่สมาร์ทโฟนเลย6510ถ้าใครจำได้นะโนเกียเนี่ยเริ่มมีแล้วตอนนั้นเป็นโมบายโฟนมันจะมีบันทึกแล้วนะเหรอใช่แต่มันเป็นแบบคีย์แบบกดถ้าเกิดว่ากด A เนี่ยมันจะเป็นกอไก่ขอไข่ขอขวดกอควายไปรวมๆกันเอาหูกดมันมากเลยปุ่มมันพังก่อนจออีกอ่ะคนที่ส่ง SMS เงี้ยก็กดเป็นอยู่แล้วอ่ะใช่แทนที่จะแบบปุ๊บปิ้งมึง
ใช่ไหมลองมาใช้เอาสมาร์ทโฟนมาใช้กับเรื่องนี้นะคะสมาร์ทโฟนเนี่ยก็คือแทบทุกคนเลยนะเพื่อนช่างเนี่ยจะมีกันหมดแล้วอ่ะโอ้เดี๋ยวนี้นะพี่เห็นมีแต่รุ่นแซยิปอะถึงจะใช้โมบายโฟนเดี๋ยวพี่ไปพูดจาอย่างนั้นโมบายโฟนอะโมบายโฟนรู้จักใช่ไหมโมบายโฟนที่แบบ6510โนเกีย3310ที่กดแบบสมมุติว่าจะพิมพ์นิกเนี่ยต้องกดเลข8ย้ำ3ครั้งนอนหนูถึงจะมาเงี้ยไว้โทรเข้ารักษาอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น iPhone BlackBerry นี่โอ้อากาศให้แล้วบางทีนี่ร้านโทรศัพท์ถ้าเกิดว่าบอลไม่ออกอากาศเขาก็ขายได้อยู่แล้วนี่ Samsung ใช่ไหมคะเป็น Motorola Nokiaบางคนมีพวก iPad อะไรนนี่นี่นั่นคือมันง่ายมันสะดวกมา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 กเลยอ้าวว่าก็ว่านะค่ะไอเนี่ยมันไอตัวคาล endar เนี่ยเรื่องที่เรากำลังจะทำในเบรกที่สองเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาแนะนำเบื้องต้นด้วยนะเรื่องที่เราจะทำเนี่ยมันอาจจะทำให้สมาร์ทโฟนของคุณวันนี้เนี่ย มากกว่าแค่รับเข้าและโทรออกก็ได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นถูกโอ้โหเดี๋ยวพี่กบจะมาสอนเลยค่ะว่าการลงรายละเอียดในแต่ละวันเนี่ยเป็นอย่างไรเบรกหน้านะคะพักสักครู่ค่ะ